คณะของท่านราชทูตได้เดินทางออกจากกรุงโกสัมพีแล้วกัมมนิตรู้สึกผิดและนึกเสียใจในการกระทำของตนแต่ด้วยอารมณ์รักที่มีต่อวาสิทธินั้นรุนแรงนักเพียงครู่เดียวในใจของกัมมนิตนั้นก็มีเพียงเรื่องของวาสิทธิเท่านั้นกัมมนิตและโสมทัตได้ออกไปพบวาสิทธิและเมทินีทุกค่ำคืนแต่ละคืนที่กัมมนิตและวาสิทธิได้พบกันก็ยิ่งเพิ่มพูนความรักของคนทั้งสองมากยิ่งขึ้นเป็นทวีทั้งสองได้มีความสุขด้วยกันที่ลานอโศกแห่งนั้นลานอโศกอันเป็นเสมือนลานรักของกัมมนิตและวาสิทธิคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงงามกระจ่างตาแต่ก็ยังไม่งามและเด่นสว่างเท่ากับเจ้าได้เลยนะวาสิทธิท่านยังทำให้ข้าหลงไหลในท่านไม่พออีกหรือกามนิตข้านั้นไม่ใช่แสงแห่งทางช้างเผือกหรอกนะจริงสิกามนิตคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่นาท่านมากับข้าทางนี้แน่นั่นอย่างไรกามนิตแสงสีขาวสวยที่บนฟากฟ้านั่นไงคือแสงแห่งทางช้างเผือกและนั่นหลักแม่น้ำคงคาสวรรค์ที่ท่านอยากเห็นโอ้ช่างงดงามจับใจยิ่งนักวาสิทธิข้าเพิ่งได้ประจักษ์แก่สายตาได้เห็นครบแม่น้ำทั้งสามสายกลายเป็นจุฬาตรีคูณในคืนนี้เองและที่สำคัญข้าได้เห็นจุฬาตรีคูณตำบลอันศักดิ์สิทธิ์โดยที่มีคนรักของข้าอยู่เคียงข้างเช่นนี้ข้านี้มีความสุขยิ่งนักวาสิทธิทั้งสองยืนกอดกันชมความงามของจุฬาตรีคูณอย่างมีความสุขท่านนั้นอาจจะเคยเกิดเป็นพระนนท์แห่งครั้งมหาภารตยุทธก็เป็นได้นะกามนิตและข้าก็อาจเป็นนางโทมยันตีคนรักของพระนนท์วาสิทธิเจ้าระลึกได้จริงๆหรือนี่ยังหรอกกามนิตข้านั้นยังระลึกถึงอดีตชาติที่ล่วงมาแล้วไม่ได้หรอกข้าเพียงเชื่อว่าท่านและข้านั้นอาจจะคือพระนนท์และนางโทมยันตีน่ะซึ่งหากจะรู้ได้จริงๆแล้วเราจะต้องได้สูดกลิ่นอันหอมของดอกประวารพฤกษ์ในแดนสวรรค์เสียก่อนดอกประวารพฤกษ์ดอกไม้แห่งพระกฤษณะหรือดอกปริชาติใช่ไหมถูกแล้วกามนิตแต่ตอนเนี้ยเราคงไม่มีโอกาสได้สูดกลิ่นหอมของดอกปริชาติกันหรอกด้วยเพราะกลิ่นหอมของดอกอโศกที่นี่นั้นฟุ้งกลบเสียสิ้นเลยกามนิตเมื่อเราอยู่ห่างไกลกันขอให้ท่านระลึกไว้เถิดว่าเราเคยได้รักได้สุขกันที่นี่ที่ลานอโศกแห่งนี้และข้ากำลังเพียรถามข่าวคราวของท่านจากต้นอโศกแห่งนี้ด้วยความรักและคิดถึงท่านดังที่นางธมยันตีได้เพียรตามหาพระนนท์และเฝ้าถามต้นอโศกกลางป่าถึงพระนนท์ผู้เป็นที่รักยิ่งของนางท่านใดนั้นดอกอโศกสีแดงดอกหนึ่งก็ได้หล่นลงมาตกลงถูกแก้มของทั้งสองและได้คละเคล้ากับน้ำตาของวาสิทธิวาสิทธิหยิบดอกอโศกสีแดงดอกนั้นขึ้นมาจุ่มพิษและส่งให้กามนิตข้าจะเก็บดอกอโศกสีแดงดอกนี้ไว้แนบกายของข้าตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ระลึกอยู่เสมอว่าเจ้านั้นอยู่เคียงข้างข้าตลอดไปเมื่อพูดจบลงกามนิตก็หยิบดอกอโศกดอกนั้นเก็บไว้ในเสื้อแนบกับอกของเขาเมทินียอดรักของข้าข้าก็จะเก็บดอกอโศกไว้แนบกายข้าเช่นกันแต่รักของเรานั้นไม่ร้อนแรงเป็นสีแดงเหมือนดั่งเช่นความรักของกามนิตและวาเศรษฐีหรอกความรักของเรานั้นต้องสวยสว่างสดใสดังดอกไม้สีเหลืองดอกนี้จะดูสิดอกไม้เราสวยงามอลามตากว่าเป็นไหนไหนสมทัศท่านเข้าใจผิดแล้วความรักของข้านั้น
มิใช่เปรียบดังสีใดๆของดอกไม้หากจะเปรียบแล้วคงเปรียบได้ดังสีดำดินของพระสอพระศิวะที่ทรงดื่มพิษร้ายเพื่อรักษาโลกของเรานี้ไว้ให้พ้นภัยข้าเชื่อว่าความรักที่บริสุทธิ์นั้นควรเป็นความรักที่เสียสละยอมขมขื่นเพื่อผู้ที่เรารักดังสีนิลหาใช่สีสันใดๆอันเป็นความบันเทิงสุขไม่แม่หญิงงามนักปราชญ์แห่งตระกูลนายช่างทองอบรมสั่งสอนข้าอีกแล้วเมทินีนับว่าเป็นโชคอันดียิ่งของท่านแล้วล่ะโสมทัศน์ห่วงยามแห่งความสุขกำลังจะหมดสิ้นลงไปแล้วเมื่อข้างฝ่ายสาตาเคียนผู้ยังผูกใจเจ็บต่อกรรมนิตเขาได้ส่งคนออกติดตามสืบข่าวจนรู้ชัดว่ากรรมนิตนั้นยังไม่ได้กลับไปกรุงอุเชนีพร้อมกับคณะราชทูตและยังได้แอบไปนัดพบกับวาสิทธีที่เขาหมายปองอยู่ทุกค่ำคืนดังนั้นในคืนมืดคืนหนึ่งสาตาเคียนจึงได้วางแผนส่งคนนับสิบมาดักประทุษร้ายต่อกามนิตในขณะที่กำลังปีนหน้าผาไปหาวาสิทธีคนรักข้าละอยากรู้จริงๆว่าคืนเนี้ยสาวน้อยวาสิทธีจะแต่งกายด้วยชุดสีอะไรมันรอต้อนรับกามนิตอยู่ข้างบนนี้นะข้าก็อยากรู้เช่นกันว่าคืนนี้เมทินีจะหยิกเจ้ากี่ทีกันนะโสมทัศน์ แต่ข้าว่าเจ้าทั้งสองคนคงหมดโอกาสที่จะได้เห็นนางกันเสียแล้วล่ะเพราะพวกเจ้าจะต้องนอนตายเฝ้าหน้าผากันอยู่ที่นี่แหละพวกเราฆ่ามันเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันโสมทัศน์ระวังกำมันนี่โอ้ยกำมันนี่มณิตและสมทัศน์ถูกพวกของสาตาเคียนมาดักรุมทำร้ายหมายชีวิตที่กลางทางขึ้นหน้าผาสูงท่ามกลางความมืดมิดนั้นต่างฝ่ายต่างมองไม่เห็นกันและกันมีเพียงเสียงร้องเสียงถามและแสงสะเก็ดไฟแลบแปลบยามที่คมดาบประสานกันข้ามันกามนิตข้าอยู่นี่สมทัศน์เร็วถอยมาอยู่ข้างๆข้าเอาหลังพิงผาหินสู้กับพวกมันเอาวะเข้ามาเลยพวกรอบกัดยิงสนักระวังสมทัศน์นี่เลยเอายังไงดีกามนิตพวกมันท่าว่าจะมากันมากใจเย็นๆไว้ข้าว่าข้าเก็บพวกมันไปได้สองคนแล้วล่ะคงนอนอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละตอนนี้พวกมันคงบุกเข้ามาได้ไม่ถนัดนะคืนนี้พวกเจ้าไม่รอดหรอกยอมแพ้พวกข้าซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าพวกเจ้าอย่าตายกันอยู่ที่นี่ก็ได้เฮ้ยพวกเรากระจายกันล้อมมันไว้และจุดตะเกียงขึ้นเร็วเข้าทันใดนั้นกามนิตก็เห็นแสงวาบขึ้นทางด้านซ้ายจังหวะเดียวกันที่เห็นท่อนไม้ไผ่ที่ใช้สำหรับปีนหาทางข้างๆจึงคว้าไม้ไผ่ขึ้นแล้วพุ่งใส่ไปยังแสงวาบนั้นกามนิตพุ่งท่อนไม้ไผ่ไปถูกยังคนที่จุดตะเกียงได้อย่างแม่นยำทำให้ตะเกียงตกลงพื้นและดับลงสนิทความมืดมิดจึงปกคลุมอีกครั้งไปเร็วสมทัศน์ตามข้ามาทางนี้เร็วกามนิตได้อาศัยจังหวะที่เราคนร้ายกำลังพากันตกตะลึงพาสมทัศน์วิ่งย้อนหนีออกไปอีกทางหนึ่งด้านที่คนจุดตะเกียงถูกเขาพุ่งไม้ไผ่เสียบตายซึ่งแสงที่เกิดวาบขึ้นเพียงนิดเดียวนั้นช่วยให้กามนิตมองเห็นทิศทางของช่องผาจนพอจดจำทางได้ท่ามกลางความมืดมิดนั้นกามนิตและสมทัศน์อาศัยความที่คุ้นเคยเส้นทางเป็นอย่างดี
พากันไต่ลงจากภูเขาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีพวกคนร้ายติดตามมาอีกจนกระทั่งลงมายังบริเวณพื้นราบที่ปลอดภัยเอ๊ะนี่เลือดนี่กัมมนิตท่านถูกอาวุธของพวกมันหรือนี่โอ้ยดูเหมือนข้าจะถูกอาวุธของพวกมันอยู่หลายแห่งชั่วละท่านล่ะสมทัศน์ท่านก็มีเลือดออกนี่นะเป็นอย่างไรบ้างสายของข้าข้าก็ถูกอาวุธของพวกมันเหมือนกันแต่ว่าแค่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองมาเถิดให้ข้าพันแผลให้กับท่านก่อนเดี๋ยวข้าจะช่วยพาพยุงท่านกลับบ้านป่านนี้วาสิทธิและเมธินีคงนั่งรอเรากันอย่างกังวลใจโทวาสิทธิรุ่งเช้าโสมทัศน์ก็รีบออกไปแจ้งข่าวแก่เมธินีในขณะที่กามนิตนั้นต้องนอนสมด้วยพิษไข้และบาดแผลอยู่ที่บ้านเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้อย่างไรถึงว่าสิเมื่อคืนข้ากับวาสิทธินั่งคอยท่านทั้งสองอยู่จนค่อนดึกวาสิทธิเองนั้นก็เฝ้าแต่กังวลทุกข์เกรงว่าจะเกิดเหตุไม่ดีกับท่านทั้งสองเธอทั้งกังวลและร่ำไห้จนข้าต้องช่วยประคองพาเข้าบ้านใจของกามนิตและวาสิทธิเนี่ยช่างผูกพันเป็นสายใยเดียวกันจริงๆเมื่อคืนนี้ขณะที่ข้าประคองกามนิตกลับบ้านเขาก็เฝ้ารำพันเป็นห่วงเป็นใยวาสิทธิกลัวว่านางจะเฝ้ากังวลจนล้มเจ็บและเจ้าล่ะเมธินีเป็นห่วงเป็นใยข้าบ้างหรือเปล่าไม่เลยสักนิดเดียวไหนขอข้าช่วยดูบาดแผลให้ท่านนะไม่ต้องหรอกเมธินีข้านั้นหายเจ็บตั้งแต่ตอนที่ได้เห็นหน้าเจ้าแล้วเจ้ารีบไปแจ้งข่าวแกวาสิทธิเถิดส่วนข้าก็จะรีบกลับไปดูแลกามนิตอ้อจะบอกวาสิทธิไปเพียงว่ากามนิตฟกช้ำแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะข้าไปก่อนละเมธินีเมื่อไปถึงที่ปราสาทของวาสิทธิก็พบว่าวาสิทธินั้นนอนป่วยอยู่จึงไม่รีบปลุกและบอกนางตราบจนบ่ายคล้อยวาสิทธิจึงได้ตื่นขึ้นและเมื่อได้ฟังข่าวของคนรักนางก็ร่ำให้ด้วยความห่วงใยโธ่กามนิตนี่ท่านต้องมาเสี่ยงชีวิตก็เพราะข้าแท้ๆตื่นแล้วหรือวาสิทธิเป็นอย่างไรบ้างลูกรักอาการเจ้าดีหรือยังอ้าวนี่เจ้าร้องไห้หรือนี่เปล่าค่ะท่านพ่อลูกเพียงฝันร้ายน่ะตอนนี้ลูกหายดีแล้วนี่เป็นข่าวที่น่ายินดีนักลูกรู้ไหมทุกคนล้วนพากันเป็นห่วงในอาการป่วยของลูกเมื่อสักครู่นี้สาตาเคียนบุตรท่านประธานมนตรีก็มาเยี่ยมเจ้าอย่างไรเสียลูกก็ต้องพักผ่อนให้มากๆจะได้แข็งแรงดังเดิมเออนี่เมธินีลุงฝากเจ้าช่วยดูแลวาสิทธิด้วยนะค่ะท่านลุงเออแล้วก็ต่อไปนี้พ่อขอห้ามเจ้าทั้งสองออกไปเที่ยวเล่นที่ลานอโศกอีกท่านพ่อทำไมต้องห้ามลูกไปที่ลานอโศกด้วยท่านพ่อก็ทราบดีว่าลูกนั้นรักและผูกพันกับที่นั่นเจ้ายังคงไปที่ลานอโศกได้ลูกรักแต่ว่าเมื่อหลังจากพระอาทิตย์ตกดินแล้วพ่อขอห้ามมันอันตรายลูกรักเมื่อคืนนี้พ่อได้ข่าวว่ามีพวกคนแต่งชุดดำมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆเชิงเขาด้านล่างลานอโศกดังนั้นพ่อขอสั่งห้ามเจ้าทั้งสองเด็ดขาดวาสิทธิต้องตรอมใจจนล้มป่วยลงอีกครั้งไหนจะเป็นห่วงคนรักไหนจะต้องทุกข์ใจที่ไม่ได้พบกับคนรักอีกช่วงเวลาที่ทั้งสองต่างนอนเจ็บอยู่นี้ก็ได้อาศัยเมธินีเป็นผู้คอยส่งความรักและความห่วงใยถึงกันและกันทั้งดอกไม้กาบกลอนสารรักต่อมาไม่นานนักทั้งกามนิตและวาสิทธิก็หายดีเป็นปกติและทั้งสอง
ก็เริ่มนัดพบกันอีกครั้งแต่คราวนี้ต้องนัดพบกันตอนกลางวันกลางที่ชุมชนและไม่อาจพูดจากันได้อย่างเปิดเผยนักโทษกามนิตของข้าท่านแลดูซุกโสมเหลือเกินนี่เป็นเพราะข้าแท้ๆเชียวที่เหนี่ยวรั้งท่านไว้จนต้องประสบกับอันตรายจากพวกของสาตาเคียนเจ้าอย่าได้พูดเช่นนั้นสิวาสิทธีข้านั้นสมัครใจที่จะได้อยู่ใกล้ๆเจ้าและข้าก็สุขใจยิ่งนักต่อให้พยันตรายใหญ่หลวงแค่ไหนข้าก็ไม่เคยหวั่นขอเพียงข้าได้อยู่กับเจ้าก็พอแล้ววาสิทธีข้าดีใจเหลือเกินที่ได้พบเจ้าข้าก็ดีใจคำนี้แต่ข้าก็ทุกข์ใจด้วยกลัวว่าท่านนั้นจะได้รับอันตรายอีกโธ่วาสิทธีกรรมนิตให้แสนอึดอัดใจยิ่งนักเขาอยากจะเข้าไปโอบกอดปลอบโยนวาสิทธีแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ด้วยมีสายตาผู้คนนับร้อยคอยจับจ้องมองอยู่ทันใดนั้นวาสิทธีก็เหลือบสายตาไปเห็นพวกของสาตะเคียนเดินมุ่งมาแต่ไกลกามนิตนั่นพวกของสาตาเคียนกำลังเดินมายังเราท่านกลับไปก่อนเถิดเหตุไรเราจึงต้องหลบพวกมันด้วยล่ะวาสิทธีข้าไม่กลัวพวกมันหรอกที่รักของข้าแม้ข้าจะต้องเจ็บปวดที่ต้องเฝ้าทนทุกข์คิดถึงท่านแต่ใจของข้าไม่อาจที่จะทานทนรับได้เมื่อต้องรู้ว่าท่านนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายกามนิตข้าใคร่ขอร้องต่อท่านท่านจงเดินทางกลับกรุงอุเชนีก่อนเถิดนะอย่าปล่อยให้ข้าต้องทนทุกข์ใจเช่นนี้เลยโทษวาสทีก็ได้ข้าจะทำเพื่อเจ้าแต่ก่อนที่ข้าจะต้องจากเจ้ากลับกรุงอุเชนีขอให้เราสองคนได้มีโอกาสพบกันตามลำพังเพื่อร่ำลากันอีกสักครั้งก่อนเถิดแล้วข้าจะคิดหาหนทางอีกทีตอนนี้เราแยกกันก่อนเถอะนะที่รักพวกมันเข้ามาใกล้แล้วอีก3วันต่อมากามนิตก็ได้คุมกองเกวียนออกจากกรุงโกสัมพีตั้งแต่ยามบ่ายขณะที่ผู้คนกำลังพลุกพล่านเพื่อแสดงให้แก่พวกของสาตะเคียนได้เห็นว่าเขาได้คุมกองเกวียนกลับกรุงอุเชนีแล้วแต่เมื่อกามนิตเดินทางไปจนถึงหมู่บ้านแห่งแรกเขาก็พากองเกวียนหยุดพักที่นั่นแล้วตัวเขาเองก็รีบควบม้าย้อนกลับมาทางกรุงโกสัมพีอีกครั้งและเลี้ยวมุ่งเพื่อไปยังบริเวณป่าประดูหลายที่อยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโกสัมพีอันมีเทวาลัยของพระกฤษณะร้างอยู่แห่งหนึ่งซึ่งมีหญิงชราอาศัยอยู่และที่แห่งนี้เป็นที่ที่คนหนุ่มสาวนิยมพากันมาพบหญิงชราเพื่อให้นางช่วยทำนายถึงเรื่องความรักและอนาคตนี่ก็คืออุบายของวาสิทธีค่ำนี้นางได้ขอบิดาไปพบหญิงชราที่เทวาลัยร้างนอกเมืองโดยไปกับเมทินีและพวกบ่าวอีกหลายสิบคนบิดาของนางไม่มีสิ่งใดสงสัยจึงอนุญาตแต่โดยดีกามนิตควบม้ามาถึงบริเวณป่าประดูลายในตอนค่ำเขาได้พบพวกบ่าวของโสมทัตและวาสิทธีกระจายกันอยู่รอบๆ บริเวณเทวาลัยจึงรีบควบม้าผ่านเข้าไปยังเทวาลัยนั้นและพบวาสิทธีโสมทัตและเมทินียืนรออยู่วาสิทธีวาสิทธีนี่ข้าไม่ได้พบเจ้าเพียงไม่กี่วันแต่ข้ารู้สึกว่ามันช่างนานเหลือเกินข้าก็เช่นกันกามนิตทั้งสองโผล่เข้ากอดกันด้วยความโหยหายิ่งพวกท่านพูดคุยกันตามสบายเถอะนะข้ารับรองได้ว่าจะไม่มีใครมารบกวนพวกท่านแน่เดี๋ยวข้ากับเมทินี
จะเข้าไปพบแม่หญิงชราข้างในเทวาลัยล่ะไปกันเถิดเมธินีว่าสิทธิยอดรักของข้าข้าขอให้สัญญาว่าพอสิ้นฤดูฝนแล้วข้าจะรีบกลับมาสู่ขอเจ้าให้เร็วที่สุดข้าจะรอท่านกามนิตข้าจะนั่งนับวันรอท่านและข้าก็ขอให้สัญญาว่าข้าจะรักท่านเพียงคนเดียวข้าก็จะรักเจ้าเพียงคนเดียววาสิทธิทั้งสองนั่งลงประคองกอดกันและจุมพิษกันด้วยความปราบรื่นจนน้ำตาไหลนองแก้มทั้งสองคนเราจะซื่อสัตย์และมั่นคงต่อกันนะกามนิตข้าจะซื่อสัตย์และมั่นคงต่อเจ้าวาสิทธิต่อให้ความตายมาพรากข้าก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากเจ้าต่อให้ความตายมาพรากข้าก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากท่านเช่นกันกามนิตทั้งสองปฏิญญาณว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปจากนั้นคู่รักต่างก็ปรึกษากันถึงหนทางที่จะทำให้รักได้สมหวังด้วยความสุขใจเป็นยิ่งนักไม่ช้าเมธินีและโสมทัตก็ออกมาจากเทวาลัยพร้อมกับหญิงชราซึ่งนางได้มองแล้วก็ทักพร้อมอาสาจะทำนายความเป็นไปในภายหน้าให้กับกามนิตและวาสิทธีแต่วาสิทธีปฏิเสธไปว่านางและกามนิตเป็นเพียงผู้ติดตามของเมธินีเท่านั้นหญิงชราจึงกลับเข้าไปข้าหวั่นวิตกว่านางจะทำนายแต่เรื่องร้ายข้าคงจะทนรับฟังไม่ไหวเป็นแน่กามนิตข้าชักกลัวว่านี่จะเป็นลางร้ายบอกเหตุว่าเรานั้นจะไม่ได้พบกันอีกมันไม่เป็นเช่นนั้นหรอกว่าสิทธิเราต้องได้พบกันอีกเราต้องได้อยู่ร่วมกันกามนิตหากเราไม่ได้พบกันอีกในชีวิตนี้เราก็จะยังคงซื่อสัตย์ต่อกันนะและเมื่อชีวิตอันสั้นและลันทดนี้สิ้นลงเราก็จะไปเสาะหากันในสวงสวรรค์และอยู่ครองทิพยสุขร่วมกันที่นั่นกามนิตขอท่านให้คำมั่นนี้แก่ข้าเถิดนะเพราะจะทำให้ข้าได้ยืนหยัดมีพละกำลังเหนือกว่าด้วยคำปลอบประโลมใดๆเพราะเราไม่อาจต้านทานเคราะห์ร้ายที่โถมกระหน่ำอยู่นี้เหมือนดังต้นอ้อมิอาจขวางกั้นสายน้ำเชี่ยวขอเพียงมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวทุ่มเทกำลังทั้งหมดเพื่อชีวิตใหม่เราสองคนก็จะสมหวังเป็นแน่แท้หากอาศัยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วจักสมหวังไซวาสิทธิที่รักฉะไหนเลยข้าจะหาเจ้าไม่พบเล่าไม่ว่าจะเป็นโลกสวรรค์หรือว่าโลกใดๆแต่ขอเราจงหวังถึงชีวิตใหม่ของเราในโลกนี้เถิดอย่าเลยโลกนี้ทุกสิ่งหาความแน่นอนมิได้แม้แต่ช่วงเวลาที่เราพูดกันอยู่นี้ก็หาใช่ของเราไม่สวรรค์จึงจะเป็นสิ่งที่จริงแท้สวรรค์มีจริงๆหรือสวรรค์อยู่ไหนวาสิทธิสวรรค์อันสว่างรุ่งเรืองไพศาลนั้นอยู่ทางทิศตะวันตกผู้ใดรู้สึกเบื่อหน่ายในวิสัยโลกแล้วตั้งจิตเป็นสมาธิมุ่งแต่สถานอันเป็นบรมสุขก็จะได้ไปอุบัติในดอกบัวกลางน้ำอันศักดิ์สิทธิ์บนแดนสวรรค์ทุกครั้งที่จิตคิดดีทุกครั้งที่ปฏิบัติดีดอกไม้ทิพย์นั้นก็เจริญงอกงามแต่ถ้าความคิดวาจาและการกระทำเป็นไปในทางชั่วดอกไม้ทิพย์นั้นก็จะเหี่ยวแห้งไปโดยเร็ววาสิทธิชี้ไปบนท้องฟ้าที่มีทางช้างเผือกสว่างเป็นทางอยู่ดูสิกามนิตนั่นคือแม่น้ำคงคาในสวรรค์ขอให้เราปฏิญญาณต่อสายน้ำคงคานั้นซึ่งหล่อเลี้ยงดอกบัวในสระบนสวรรค์ให้เรามุ่งดวงจิตแน่วแน่
เตรียมการไปประสบสุขอยู่นิรันดร์การบนนั้นเถิดในยามนั้นความรู้สึกของหนุ่มสาวก็อัดอั้นด้วยความอาลัยรักที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อได้พบกันช่วยกันฟูมฟักเป็นอันดีจนงอกงามแต่แล้วกลับมีเหตุพาให้ต้องจากกันไกลและไม่อาจจะแน่ใจได้ว่าการภายหน้าจะได้พบกันอีกครั้นแล้ววาสิทธีก็หมดแรงต้านทานต่อความอาลัยพละหงายสิ้นสติลงกามนิตค่อยประคองนางส่งให้เมธินีด้วยความอาลัยยิ่งแล้วตัดใจกระโดดขึ้นหลังม้าควบออกจากที่นั้นไปวาสิทธีข้าขอฝากพวกท่านช่วยดูแลวาสิทธีของข้าด้วยนะเมธินีโสมทัสสหายรักแล้วข้าจะรีบกลับมากองเกวียนของกามนิตร้อนแรมเดินทางจากโกสัมพีมาได้12วันก็มาถึงบริเวณหุบเขาที่ร่มรื่นและมีแม่น้ำลำน้อยใสเย็นไหลผ่านซึ่งกามนิตจำได้ดีว่าที่บริเวณนี้ได้เคยเดินทางผ่านในครั้งขามาด้วยความชื่นชอบในภูมิประเทศเขาจึงสั่งให้กองเกวียนหยุดพักแรมที่นี่แม้ว่าเพิ่งจะเป็นเวลาเพียงเที่ยงวันก็ตามหลังจากได้ลงอาบน้ำในลำธารอย่างเบิกบานใจแล้วกามนิตก็ขึ้นมานอนเอนกายที่ใต้ต้นไทรใหญ่อย่างสบายอารมณ์จนกระทั่งเคลิ้มหลับไปวาสิทธีวาสิทธีนี่เจ้าจูงมือจะพาข้าไปที่ไหนเราไปสู่แดนสวรรค์ด้วยกันนะกามนิตสวรรค์หรือนี่คือแดนสวรรค์หรือว่าสถีกามนิตตกใจตื่นขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงเออะอึกกระทึกนั้นเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาก็พบว่ามีคนถืออาวุธอยู่ทั่วบริเวณนั้นบ้างก็กำลังต่อสู้ไล่ฟันพวกบ่าวของเขานี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเจ้าเป็นใครกันรัวกามนิตรู้ได้ทันทีในบัดนั้นว่าพวกโจรกำลังเข้าปล้นกองเกวียนของเขาแล้วจึงรีบคว้าดาบคู่กายแล้ววิ่งเข้าไปสมทบกับพวกบ่าวที่กลุ่มกองเกวียนที่จัดเป็นวงล้อมต้นไม้ใหญ่ไว้ข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวพวกมันเฮ้ยนี่แหละนี่แหละทั้งสองฝ่ายก็ฟาดฟันห้ำหั่นกันอย่างไม่กลัวเกรงพวกบ่าวของกามนิตเองนั้นก็ล้วนเคยฝึกดาบและเคยเจอพวกโจรปล้นชิงกันมาแล้วทุกคนนี่เนี่ยเสร็จข้าอีกหนึ่งละเข้ามาเลยไอ้พวกโจรป่าทันใดนั้นกามนิตก็เห็นชายรูปร่างใหญ่โตคนหนึ่งถือดาบเดินทื่อเข้ามาหาเขาอย่างไม่กลัวเกรงผู้ใดชายคนนั้นหน้าตาไว้หนวดเครารุงรังดูน่ากลัวยิ่งนักขณะที่เขาเดินเข้ามาบ่าวคนหนึ่งก็ได้เข้าสกัดขวางแต่ก็ถูกชายร่างใหญ่ฟันเอาจนตัวแทบขาดเมื่อยิ่งใกล้เข้ามากามนิตก็เห็นว่าที่คอของชายคนนั้นหาได้คล้องด้วยสร้อยประคำไม่แต่ว่าเป็นนิ้วหัวแม่มือของคนผูกร้อยเป็นพวงอยู่รอบคอฮะนี่จอมเจ้าหนุ่มคุริมานนี่ตายเจ้าต้องตายองคุริมานเดินมุ่งเข้ามาหมายชีวิตของกามนิตด้วยสีหน้าที่โกรธแค้นจนเมื่อเข้ามาใกล้ถึงตัวเขาก็เงื้อดาบอันใหญ่โตขึ้นและฟันลงมาทันทีกามนิตยกดาบขึ้นรับไว้แต่ก็ถูกองคุลิมานฟันเข้าเต็มแรงจนดาบของกามนิตกระเด็นหลุดจากมือและตัวเขาเองก็ล้มลง
นี่จอมโจรองคุลีมานเราจะต้องตายแล้วนี่วาสิทธิวาสิทธิองคุลีมานเดินก้าวเข้ามายืนคร่อมร่างของกามนิตแล้วเงื้อดาบขึ้นอีกครั้งหมายที่คอของกามนิตเจ้าตายซะเถิดอย่าองคุลีมานอย่าทันใดนั้นเองก็ได้มีชายศีรษะโล้นใบหน้าเกลี้ยงเกลาผิดโจรทั่วไปปราดเข้ามาคว้ามือขององคุลีมานเอาไว้อย่าทำเช่นนั้นองคุลีมานเราต้องเก็บเจ้าหนุ่มคนนี้เอาไว้ข้าต้องฆ่ามันท่านวาจศพมันบังอาจฆ่าวิชานมันต้องตายแต่เราออกมาปล้นกันเพื่อสิ่งใดกันเล่าองคุลีมานเพราะพวกเราต้องการเงินทองเพื่อปากท้องของพวกเราไม่ใช่หรือเก็บชีวิตมันไว้เรียกค่าไถ่ตัวเพื่อปากท้องของพวกเราเถอะเฮ้ยข้าเลยอยากฆ่ามันทิ้งนักจับมันมัดเอาไว้องคุลีมานให้ขับแค้นใจยิ่งนักที่ไม่อาจฆ่ากามนิตให้สมแค้นได้ดั่งใจจึงกระชากสร้อยแก้วตาเสือจากคอของกามนิตออกมาเพื่อระบายแค้นกามนิตเมื่อรู้ตัวว่ารอดตายแน่แล้วก็หันไปมองดูรอบๆกายแต่แล้วก็ต้องให้เศร้าสลดใจเมื่อเห็นพวกบ่าวไพร่ต่างถูกฆ่าล้มตายกันกลาดเกลื่อนเหลืออยู่เพียงโกฤทธิ์บ่าวคนสนิทของบิดาซึ่งถูกจับมัดมือไพร่หลังอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นพ่อแม่ลูกได้ทำเรื่องผิดพลาดใหญ่หลวงนะลูกทำให้พวกบ่าวต้องมาล้มตายลงนี่เป็นเพราะลูกคนเดียวแท้ๆลูกขอโทษลูกขอโทษเราพวกโจรต่างพากันโห่ร้องยินดีกันอย่างบ้าคลั่งบ้างถือดาบกวัดแกว่งเต้นรำกันบ้างบ้าคลั่งมากถึงขนาดหิ้วศีรษะของพวกบ่าวมาชูโห่ร้องเต้นรำด้วยกามนิตเห็นภาพอันอเนจอนาถใจเช่นนั้นก็ต้องเบือนหน้าหนีแต่ก่อนที่เขาจะหลับตาลงเพื่อหนีภาพความจริงนั้นพลันเขาก็เห็นดอกอโศกสีแดงที่วาสิทธิมอบไว้ให้แก่เขาหล่นอยู่ที่พื้นหญ้าและพวกโจรคนหนึ่งก็ได้เหยียบลงบนดอกไม้นั้นกามนิตให้รู้สึกปวดร้าวราวกับได้ถูกโจรคนนั้นเหยียบย่ำลงตรงกลางดวงใจวาสิทธิโทวาสิทธิพวกโจรต่างพากันรื้อค้นทรัพย์สินตามกองเกวียนบ้างก็เชือดโคนำมาปิ้งย่างแจกจ่ายกันอย่างสนุกสนานว่าจะศพพร้อมสมุนอีกสองคนรวมทั้งองคุลีมานนำตัวโกฤทธิ์ผู้บ่าวเดินตรงมายังเขาข้าจะปล่อยบ่าวของเจ้ากลับไปบอกพ่อแม่ของเจ้าว่าให้ส่งเงินมาถ่ายตัวเจ้า50,000กหาปณะภายในเวลา1เดือนหากได้มาไม่ครบจำนวนหรือช้าไปเพียงครึ่งวันข้าจะผ่าเจ้าเป็น2ท่อนและโยนศพเจ้าไว้ให้พวกคนได้ดูได้เห็นกันตามทางเดินด้วยมือของข้าเองจำเอาไว้องคุลีมานเขียนตัวอักษร2 3ตัวลงบนใบลานแล้วยื่นให้วาจศพเจ้าจงถือใบลานขององคุลีมานนี้ติดตัวไว้ตลอดเวลามันจะช่วยให้เจ้าผ่านทางได้สะดวกหากปะพวกโจรไม่ว่ากลุ่มใดก็ให้พวกมันดูใบลานนี้แล้วจะไม่มีใครขวางเจ้าหรือกระทั่งขากลับมาที่นี่ก็ให้เจ้านำเงินมาคนเดียวใบลานนี้จะเป็นใบผ่านทางจะไม่มีใครกล้าชิงเงินบรรณาการฆ่าไถ่ตัวขององคุลีมานที่เจ้าถือมาเจ้าจงรีบไปและรีบมาให้ทันกำหนด1เดือนเพื่อรักษาชีวิตนายของเจ้าปล่อยมันไปได้โกฤทธิ์ฝากบอกบิดามารดาของข้าด้วยว่าข้าปลอดภัยดีและข้าเสียใจยิ่งนักที่ทำให้ทุกคนต้องมาเดือดร้อนเพราะข้านายท่านกามนิตข้าจะรีบไปรีบมา
นายท่านรักษาตัวให้ดีนะขอรับข้าไปละนายท่านเมื่อพูดจบโกฤทธิ์ผู้บ่าวก็ออกวิ่งไปในทันทีแก้มัดให้มันซะพวกเราฉลองกันได้เต็มที่ทันทีที่กามนิตถูกแก้มัดเขาก็วิ่งล้นลานไปที่ลานหญ้าเพื่อหาดอกอโศกสีแดงของวาสิทธีแต่ทั่วทั้งบริเวณนั้นไม่มีแม้เศษกลีบดอกอโศกสีแดงสักนิดให้เห็นอยู่เลยกามนิตนั่งรำพึงรำพันอยู่ที่ลานหญ้าแห่งนั้นโธ่วาสิทธีนี่ความสุขของสองเราจากสูญสิ้นแล้วหรือนี่ความสุขที่เราเคยมีที่ลานอโศกจะไม่มีวันเช่นนั้นอีกแล้วหรือนี่เจ้าคงเฝ้าถามต้นอโศกถึงตัวข้าข้ายังอยู่นะวาสิทธีข้ายังอยู่และยังคงรักเจ้าอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงวาสิทธีวันเวลาล่วงผ่านไปหลายวันกามนิตต้องร่อนเร่ไปกับพวกกลุ่มโจรหลายครั้งที่เขาได้พบเห็นการปล้นฆ่าชาวบ้านและพอถึงยามที่พวกโจรดื่มฉลองกันเมามายครั้งใดองคุลิมานก็ร่ำจะคว้าดาบมาบั่นคอเขาเสียหลายครั้งด้วยยังคิดแค้นที่กามนิตสังหารสมุนคนสนิทไปต่อหน้าต่อตาองคุลิมานเคราะห์ดีที่ยังมีวัชศกโจรศีรษะโล้นผู้เป็นดังปราดและครูของหมู่โจรคอยช่วยห้ามไว้ท่านจะทำผิดต่อเจ้าแม่กาลีหรือองคุลิมานสัจจะของท่านที่ได้รับความเชื่อถือในหมู่โจรทั่วไปนั้นฉะไหนเลยท่านจะฆ่าหนุ่มกามนิตผู้นี้ให้คนพากันสิ้นความเชื่อถือในสัจจะสัญญาของท่านได้เล่าอดใจไว้ข้ามันตอนที่บ่าวของมันมัดไถ่ตัวไม่ทันตามกำหนดเวลาเถิดข้าจะรอวันนั้นข้าจะรอวันได้ข้าเจ้าข้าต้องขอบคุณท่านวาชศพอีกครั้งที่ท่านได้ช่วยชีวิตข้าไว้เจ้าอย่าได้กลัวไปเลยกามนิตตามชะตาของเจ้านั้นเจ้าจะไม่ประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้หรอกหากแต่จะเป็นเคราะห์กรรมอย่างอื่นมากกว่าซึ่งยังคงอีกนานนักกามนิตเจ้าน่ะเกิดในฤกษ์ดาวโจรต่อไปเจ้าอาจจะต้องกลายเป็นโจรเยี่ยงพวกข้าก็เป็นได้จริงหรือนี่ท่านว่าจะศพคนที่เกิดในฤกษ์ดาวโจรจะมีชะตากรรมให้ต้องเป็นโจรทุกคนเลยหรือก็ไม่ทุกคนหรอกแล้วแต่ชะตากรรมของแต่ละคนข้าเองก็เกิดในตระกูลวรรณพราหมณ์แต่ชะตากรรมก็ได้ลิขิตข้าให้มาเป็นโจรข้าเห็นว่าการเป็นโจรเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งผิดท่านไม่เห็นเป็นเช่นนั้นหรอกหรือการเป็นโจรนั้นผิดต่อราชทัณฑ์ผู้เป็นโจรพึงยาให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับได้หากเคราะห์ร้ายถูกจับได้พึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อหนีเอาตัวรอดไม่เช่นนั้นอาจถูกลงโทษถึงแก่ประหารชีวิตแต่การเป็นโจรไม่ผิดต่อเทวทัณฑ์ไม่ผิดต่อกฎที่อยู่สูงกว่ากฎกระบินเมืองที่ข้ากล่าวเช่นนี้ก็ด้วยข้ออ้างอิง3ประการคือความว่างเปล่าคัมภีร์พระเวทและตำนานโบราณข้าเองก็เคยร่ำเรียนทั้ง3เรื่องนี้มาบ้างในเรื่องความว่างเปล่านั้นร่างกายคนหรือสัตว์ย่อมประกอบขึ้นด้วยอนูอันมีขนาดเล็กจนแบ่งแยกมิได้ด้วยเหตุนี้การใช้ดาบฟาดฟันคนหรือสัตว์ดาบย่อมฟันลงไปในที่ว่างเปล่าระหว่างอนูไม่ฟันโดนสิ่งไรจึงไม่ผิดไม่บาปไม่ต้องถูกลงโทษในนรกในข้อ2คัมภีร์พระเวทพรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่แท้จริงอย่างอื่นล้วนเป็นมายาไม่มีตัวตนอยู่จริงดังนั้นการฆ่าก็เป็นมายาเพียงแต่ผู้ฆ่ารู้สึกไปเองว่าได้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าก็รู้สึกไปเองว่าตายทั้งสองฝ่ายต่างสำคัญผิดที่แท้ไม่มีใครฆ่าและไม่มีใครถูกฆ่าใครที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงไม่บาปในทางกลับกันผู้ให้ทานใฝ่ความสงบเสียสละความสุขเพื่อผู้อื่น
ก็ไม่ได้อานิสงส์ผลบุญแต่อย่างใดสิ่งทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ล้วนมาจากพรหมอันบริสุทธิ์ใครประพฤติดีชั่วอย่างไรก็ยังบริสุทธิ์เป็นพรหมอยู่เช่นเดิมในข้อที่สามพระพรหมเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายตำนานโบราณกล่าวไว้ว่าพระพรหมเป็นผู้กินแต่ไม่ถูกกินดังนั้นการเป็นโจรทำลายล้างผู้อื่นจึงเท่ากับว่าประพฤติตนอย่างพรหมแต่ที่ข้าเคยร่ำเรียนมานั้นทั้งเรื่องความว่างเปล่าคัมภีร์พระเวทและตำนานโบราณไม่ใช่อย่างที่ท่านว่าจะสบพูดเลยนี่นาอยู่ที่ว่าใครสอนเจ้าล่ะและต้องการสิ่งใดอย่างเช่นการที่มีผู้สอนว่าใครทำร้ายผู้อื่นจะต้องได้รับโทษในนรกนั้นที่แท้เป็นการขู่ให้กลัวเป็นลัทธิของคนอ่อนแอไว้ใช้อ้างเพื่อปกป้องตนเองให้พ้นภัยจากผู้ที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นเจ้าไม่ใช่พวกที่อ่อนแอใช่ไหมกามนิตข้าไม่ใช่พวกที่อ่อนแอท่านวาชสมดีแล้วนี่อีก8คืนจะเป็นคืนวันขึ้น8ค่ำเป็นช่วงว่างเว้นจากการปล้นพวกเราจะมีการชุมนุมกันและข้าจะแสดงลัทธิโจรต่อพวกเราทุกคนเป็นประจำข้าจะให้เจ้าได้เข้าฟังด้วยเพื่อเจ้าจะได้เรียนรู้ให้กระจ่างยิ่งขึ้นข้าขอขอบคุณท่านลัทธิลึกลับที่สอนกันในหมู่โจรนั้นฟังมีอุดมคติเพราะอ้างอิงคำปราดซึ่งกรรมนิตเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วแต่ในฉบับของโจรนั้นแปลไปในทางส่งเสริมกิจการโจรให้รุ่งเรืองมุ่งหมายให้สมาชิกมีความเหี้ยมหาญกระทำการด้วยความเชื่อมั่นว่านี่เป็นคันลองธรรมกามนิตเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดพวกโจรจึงกระหายต่อการฆ่าและสามารถฆ่าผู้คนที่ไม่เคยรู้จักหรือเคยโกรธแค้นกันมาก่อนได้อย่างเลือดเย็นไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆได้เช่นนั้นมนุษย์เรามีความเชื่อที่แตกต่างกันนี่เองมาแล้วมาแล้วผู้ส่งมาใช้ตัวกามนิตแล้วไปพามันมาหาข้าที่นี่จะมาได้เร็วเกินคาดเขาหวังที่จะได้บันคอนายของเจ้าอยู่แล้วเชียวพวกเจ้านับเงินบรรณาการสิครบหรือไม่ครบถ้วนท่านจอมโจรถ้างั้นก็ปล่อยตัวกามนิตกลับไปได้ให้มันรีบไปให้พ้นสายตาข้าจัดคนของเรา4คนตามไปส่งมันให้ถึงเมืองอุเชนีหากว่าพวกเจ้า2คนได้รับอันตรายแม้เพียงนิดไอ้4คนนี้จะถูกฆ่าประหารด้วยมือของข้านี่คือสัจจะขององคุลิมานไปได้แล้วข้ากามนิตขอขอบคุณในคำสัตย์มั่นสัญญาของท่านแต่ว่าก่อนไปข้าอยากจะขอสร้อยแก้วตาเสือของข้าคืนจากท่านด้วยเถิดท่านองคุลิมานไม่ได้ขับปล้นทุกอย่างของเจ้ามาแล้วเหลือเพียงชีวิตของเจ้านี่แหละที่บ่าวของเจ้ามาไถ่เอาไว้ได้นี่เจ้ายังไม่พอใจหรือเจ้าไปเถิดกามนิตอย่าได้ห่วงสิ่งใดอีกเลยขอให้เจ้าเดินทางถึงบ้านโดยปลอดภัยนะแล้วเราอาจจะได้พบกันอีกบนเส้นทางสายมืดแห่งเจ้าแม่กาลีข้าจะไม่ลืมในความเมตตาของท่านที่มีต่อข้าเลยท่านวาชสบข้าลาทละกามนิตได้รับอิสรภาพกลับมาสู่กรุงอุเชนีอีกวาระหนึ่งระหว่างนั้นแม้ว่าจิตใจของกามนิตจะร่ำหาวาสิทธีมากเพียงไรแต่เขาก็ไม่สามารถเดินทางไปพบได้เพราะบิดาก็ไม่ยอมให้บุตรชายเสี่ยงอันตรายรวมทั้งชีวิตบ่าวไพร่และทรัพย์สินไปได้อีกกระทั่งเวลาได้ผ่านไปวาสิทธียอดรักของข้าต้นโศกได้บอกเจ้าหรือไม่ว่าใจข้านั้นได้ลอยไปอยู่เคียงข้างเจ้าที่กรุงโกสัมพีแล้ววาสิทธี
จ้าจงรับรู้ไว้เถิดนะวาสิทธินี่วาสิทธิลูกไม่เข้าใจหรือไงว่าพ่อและแม่นั้นหวังดีต่อลูกเพียงใดสาตาเขียนนั้นเขารักเจ้ามากนักและเขาก็เป็นชายหนุ่มที่เพียบพร้อมที่สุดในกรุงโกสัมพีของเราที่อยากจะหาใครเสมอเหมือนได้อีกแล้วท่านพ่อหยุดบังคับลูกเถิดอย่างไรเฟียลูกก็จะไม่ยอมแต่งงานกับใครทั้งนั้นลูกรักกามนิตเพียงคนเดียวลูกจะแต่งงานกับกามนิตเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วไหนล่ะกามนิตของเจ้านี่ก็ผ่านหน้าฝนไปนานแล้วไหนล่ะคนรักของเจ้าที่เจ้ามั่นใจในตัวเขานักอย่างไรลูกก็จะรอกามนิตได้โปรดเถิดท่านพ่ออย่าได้บังคับลูกอีกเลยลูกคงยอมตายถ้าให้ลูกต้องแต่งงานกับสาตาเคียนลูกยอมตายเอาละเอาละพ่อไม่ฝืนใจลูกแล้วละแต่ที่พ่อทำไปก็เพื่อลูกนั่นแหละลูกจะได้โกรธพ่อเลยนะเมทินีลุงฝากเจ้าช่วยดูแลวาสิทธิด้วยนะค่ะท่านลุงท่านอย่าได้ห่วงเลยเมทินีนี่ก็เลยหน้าฝนมานานมากแล้วแต่ข้าไม่ได้ข่าวของกามนิตเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นเช่นไรบ้างกามนิตเขาคงหาทางมาพบเจ้าอยู่นั่นแหละวาสิทธีซึ่งตอนเนี้ยเขาอาจจะกำลังเดินทางยกขบวนมาสู่ขอเจ้าก็ได้นะข้าเชื่อว่าเขาต้องมาหาเจ้าแน่ๆอย่าห่วงเลยนะวาสิทธีข้าก็เชื่อเช่นนั้นเมทินีกามนิตคงกำลังเดินทางมาหาข้าพระเจ้าอุเทนผู้ครองกรุงโกสัมพีทรงทราบข่าวความเหิมเกริมของโจรองคุริมานจึงได้มอบหมายให้สาตาเคียนยกกองทหารไปปราบในที่สุดก็สามารถทำลายล้างจับได้ตัวองคุริมานและวาชศกเอ๊ะนี่มันสร้อยแก้วตาเสือของไอ้เจ้ากามนิตนี่นาเจ้าโจรเถื่อนนี่เจ้าไปได้สร้อยนี้มาได้อย่างไรกันข้าเคยดักปล้นกองเกวียนของมันและจับตัวมันเอาไว้ได้แต่ภายหลังเมื่อบ่าวเขามันนำเงินมาไถ่ตัวข้าก็ปล่อยมันกลับกรุงอุเชนีไปดีละถ้าอย่างนั้นเจ้าไปกับข้าถ้าหากเจ้าทำตัวได้ดีข้าจะไว้ชีวิตเจ้าให้รอดส่วนไอ้พวกที่เหลือนี่ทหารจงจับพวกมันไปตัดหัวเสือให้สิ้นแล้วเอาไปเสียบประจานไว้ที่กำแพงเมืองสาตาเคียนได้นำตัวองคุลิมานมาคุมขังไว้ที่กรุงโกสัมพีแล้วตนเองนั้นก็รีบนำสร้อยแก้วตาเสือไปให้บิดาของวาสิทธีดูและแจ้งเรื่องเท็จว่ากามนิตนั้นได้ถูกองคุลิมานฆ่าตายเสียแล้วบิดาของวาสิทธีก็ได้แจ้งเรื่องร้ายนี้แก่บุตรีไม่จริงหรอกท่านพ่อลูกไม่เชื่อเช่นนั้นนี่คงเป็นอุบายของสาตาเคียนเป็นแน่แต่นี่มันสร้อยอันเป็นเครื่องรางประจำตัวของกามนิตมิใช่หรือลูกครับลูกเองก็ไม่เคยได้เห็นสร้อยแก้วตาเสือของกามนิตชัดเจนนักมีแต่สาตาเคียนนั่นแหละที่เคยแย่งดึงมาถือไว้ลูกเชื่อว่านี่คงเป็นการทำขึ้นมาเพื่อให้ลูกหมดสิ้นหวังในความรักของลูกเพราะไม่มีเหตุที่จะเชื่อได้ว่าเหตุใดจอมโจรองคุลีมานจะต้องเก็บเอาสร้อยที่ไร้ค่านี้มาห้อยคอไว้ด้วยที่ลูกของพ่อพูดก็ฟังดูมีเหตุผลเอาละเช่นนั้นพ่อก็ยินดีกับลูกด้วยที่นี่ไม่ใช่ข่าวร้ายข่าวร้ายยังไม่คลายไปสิ้นค่ำคืนหนึ่งขณะที่วาสิทธีอยู่เพียงลำพังที่ลานอโศกกามนิต
ป่านี้ท่านเป็นอย่างไรบ้างหนอท่านคงกำลังคิดถึงข้าและกำลังเดินทางมาหาข้าใช่ไหมกามนิตต้นอโศกจ๋ากามนิตที่รักของข้าเขาสุขสบายดีใช่ไหมวาสิทธิลูกอยู่ที่นี่เองนี่แน่ลูกรักพ่อเองก็ไม่อยากที่จะทำให้ลูกของพ่อต้องทุกข์ใจอีกหรอกนะแต่ว่าสาตะเคียนเขาพาองคุริมานมาพบลูกด้วยนี่แน่วาสิทธิเจ้าจงฟังเรื่องทั้งหมดจากปากของไอ้โจรป่านี้เอาเองเถิดข้าจอมโจรองคุลีมานข้าได้เคยดักป้นกองเกวียนของกามนิตและจับตัวมันเอาไว้ได้แต่ภายหลังเมื่อบ่าวของมันนำเงินมาถ่ายตัวไม่ทันตามกำหนดข้าจึงสังหารมันเสียตามกฎอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเจ้าแม่กาลีข้าไม่มีวันเชื่อเจ้าหรอกก็ในเมื่อเจ้าก็บอกเองว่าเจ้านั้นเป็นจอมโจรฉะไหนเลยคำพูดของเจ้าจะเชื่อได้เช่นนั้นข้าองคุลิมานก็ขอกระทำสัจจะกริยาปฏิญาณต่อหน้าท่านข้าแต่เจ้าแม่กาลีผู้เป็นนายิกาของมหาโจรพระองค์ผู้ทรงนำข้าพเจ้าฝ่าอันตรายมาแล้วนับพันครั้งขอได้สดับคำของข้าพเจ้าหันว่าข้าพเจ้านี้มิได้เคยงดเว้นการพลีบูชาพระองค์มิได้ประพฤติตนผิดแผกไปจากกฎซึ่งพระองค์ทรงกำหนดไว้ดังนี้เป็นความจริงปานใดที่ข้าพเจ้าได้จัดการแก่กามนิตตามกฎของเราที่ได้กำหนดไว้คือถ้าข้าไทยไม่มาตามกำหนดเวลาก็ต้องจัดการกับนักโทษโดยผ่าแล่งตลอดลำตัวแล้วทิ้งไว้ในย่านคนเดินขอให้พระองค์ซึ่งเสด็จมาอยู่ใกล้ข้าพเจ้าขณะที่ได้รับความเดือดร้อนสาหัสอยู่นี้จงได้กระชากโซ่ตรวนที่ร้อยรัดข้าพเจ้าบันดาลให้ข้าพเจ้าหลุดจากเครื่องพันธนาการของศัตรูโดยประจักษ์ในความจริงด้วยเถิดอุ้ยพอสิ้นเสียงการกระทำสัจจกิริยาองคุลิมานก็สะบัดตัวกระชากโซ่ตรวนจนขาดแล้วกระโดดลงจากลานอโศกหนีไปวาสิทธิเมื่อเห็นสัจจกิริยาสำเร็จผลดังนั้นก็ให้หมดความสงสัยและหมดหวังในความรักลงทันทีกามนิตยายท่านมาด่วนจากข้าไปกามนิตยายท่านมาด่วนจากข้าวาสิทธิรู้สึกหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งแต่ก่อนที่นางจะเป็นลมสิ้นสติลงนางเห็นภาพของกามนิตล่องลอยอยู่บนท้องฟ้านางจึงหวังเพียงว่าจะได้พบกับคู่รักที่แดนสวรรค์ในชีวิตหน้าหลังจากเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นผ่านมาได้ไม่นานก็มีข่าวว่าองคุลิมานถูกจับตัวได้และถูกทรมานตายลงในคุกศีรษะได้ถูกตัดเสียบประจานไว้ที่ประตูด้านทิศตะวันออกข่าวนี้ได้แพร่ลือไปถึงกรุงอุเชนีท่านพ่อท่านพ่อจอมโจรองคุลิมานถูกฆ่าตายแล้วท่านพ่ออะไรกันอะไรกันใครเป็นใครตายกันเจ้าถึงได้ยิ้มระรื่นเข้ามาหาพ่ออย่างนี้องคุลิมานท่านพ่อองคุลิมานถูกพระเจ้าอุเทนกรุงโกสัมพีจับตัดหัวแล้วล่ะท่านพ่อจริงหรือนี่จริงขอรับท่านพ่อตอนนี้ข่าวสะพัดไปทั่วแล้วถ้าเช่นนั้น
ที่เจ้าดีใจรีบมาหาพ่อแต่เช้านี้ก็คงเรื่องจะขอนำกองเกวียนไปกรุงโกสัมพีอีกละสิใช่ไหมกามนิตใช่แล้วขอรับท่านพ่อลูกจะมาขอท่านพ่อนำกองเกวียนไปค้าขายที่กรุงโกสัมพีอีกครั้งเพราะว่าไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆแล้วคราวนี้ลูกขอเพิ่มจำนวนกองเกวียนและสินค้าให้มากกว่าเดิมจะได้มีกำไรมากๆเพื่อชดเชยให้คุ้มค่ากับสินค้าที่ต้องสูญเสียไปเมื่อครั้งก่อนเมื่อหมดพวกยอมโจรองคุริมานแล้วพ่อก็ไม่มีอะไรจะขัดเจ้าหรอกกามนิตแต่นี่เมื่อวานนี้พ่อเห็นเจ้านอนป่วยอยู่มิใช่หรือลูกหายดีแล้วท่านพ่อเจ้านี่ดื้อจริงๆไปพักผ่อนเสียก่อนเถิดลูกรักไว้แล้วเราค่อยมาหารือเรื่องนี้กันอีกทีลูกหายดีแล้วขอรับเดี๋ยวลูกจะออกไปสอบถามข่าวแล้วก็จะไปตรวจดูสินค้าต่างๆในตลาดด้วยจงอย่าลืมว่าเจ้านั้นป่วยนะกามนิตอย่าลืมที่จะคอยดูแลพักผ่อนร่างกายล่ะขอรับท่านพ่อลูกไปละวาสิทธิลูกออกไปพบสาตาเคียนเขาสักหน่อยไม่ได้เลยลูกขณะนี้สาตาเคียนเขาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนนะพ่อและแม่ก็ลำบากใจจริงๆลูกเอ้ยแต่ลูกไม่ได้เคยมีใจต่อเขาเลยสักนิดเดียวท่านพ่อพ่อรู้ว่าเจ้านั้นรักใครกามนิตแต่เขาก็ตายจากเจ้าไปนานแล้วนะลูกรักกามนิตจะไม่มีวันตายจากหัวใจของลูกไปได้หรอกท่านพ่อสัญญารักที่เรามีต่อกันแม้ความตายมาพรากเราก็จะไปพบกันที่บนสวรรค์แล้วพ่อกับแม่ล่ะวาสิทธิเจ้าไม่คิดถึงหัวอกของพ่อและแม่บ้างเลยหรือลูกลูกรักและเคารพบูชาท่านพ่อท่านแม่เสมอความรักที่ลูกมีต่อท่านพ่อท่านแม่นั้นยิ่งใหญ่นักลูกไม่เคยนำมาปะปนกับความรักที่ลูกนั้นมีต่อกามนิตเอาเถิดอย่างไรเสียพ่อก็ดีใจที่ลูกรักของพ่อไม่ได้คิดอะไรสั้นๆเช่นนั้นเจ้าคิดดีทำดีแล้วล่ะลูกเอ้ยเพราะหาไม่แล้วพ่อและแม่ก็คงไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้เช่นกันหากต้องสูญเสียลูกไปเอาล่ะพ่อจะออกไปสู้หน้าสาตะเคียนเขาเองพ่อจะปลดเขาว่าลูกของพ่อนั้นป่วยก็แล้วกันนะแต่นี่หากท่านประธานมนตรีเข้ามาด้วยตัวเองพ่อและแม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเหมือนกันลูกกราบขอโทษที่ทำให้ท่านพ่อท่านแม่ต้องมากลัดกลุ้มทุกข์ใจเพราะลูกโธ่ลูกเนาะลูกนี่หากเจ้าเชื่อฟังที่พ่อพร่ำบอกตักเตือนเจ้าสักนิดเจ้าก็คงไม่ต้องมานอนป่วยหนักเช่นนี้ ลูกเสียใจ แต่ลูกจะรีบหายและลูกจะรีบนำกองเกวียนไปกรุงโกสัมพีอย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่นใดเลยมุ่งรักษาตัวเจ้าให้หายดีเสียก่อนเถิดพักผ่อนให้มากมากและเชื่อฟังที่หมอเขาสั่งให้เคร่งครัดนะลูกลูกต้องรีบไปท่านพ่อลูกต้องรีบไปดูเจ้าสิดื้อรั้นไม่เลิกละเลยพ่อก็พอรู้อยู่บ้างเรื่องจุดประสงค์ที่เจ้าต้องการไปกรุงโกสัมพีพ่อก็เห็นใจเจ้าแต่เจ้าฟังคำพ่อให้ดีนะถ้าสาวน้อยคนนั้นเขารักเจ้าจริงอย่างไรเสียเขาก็ต้องรอเจ้าเจ้านอนพักผ่อนรักษาตัวจนหายเมื่อไรเจ้าก็จะได้ไปเมื่อนั้นใจเย็นๆเถิดลูกรักเชื่อพ่อเถอะพักผ่อนซะ